ครับผมก็ขอบคุณทางทท.มากๆเลยนะครับผมที่เอ็นดูพวกเราพ็อกซี่แล้วก็น้องแอลลี่มากๆนะครับผมให้พวกเราได้มาร่วมเป็นร่วมแคมเปญนะครับผมสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วพ็อกซี่เองก็เป็นเด็กเจนซีแล้วกันนะครับขออนุญาตรวมตัวเข้าไปในเจนซีด้วยแล้วกันนะครับถึงแม้อายุอาจจะเกินเจนซีนิดนึงนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนแล้วกันครับได้เชิญชวนทุกคนให้แบบว่าออกมาอยากออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เมืองหน้าเที่ยวครับเก่งมากตอนเจอพ็อกซี่นะครับผมตอนเจอแบบแอลลี่ครั้งแรกนะผมก็เราก็ต่างเกรงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เคยพูดคุยกันมาก่อนแต่ว่าเราอาจจะเคยเจอกันผ่านๆบ้างที่ตามงานครับผมวันนี้ได้ร่วมงานก็วันแรกๆก็เกรงแต่ว่าผ่านไปประมาณ10นาทีถึง20นาทีก็สนิทกันเลยแบบรวดเร็วครับผมแล้วก็เราก็แบบเมากันเยอะมากตอนแบบเบรกกองเราก็จะแบบนั่งเมานั่งกินข้าวนั่งเดินเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์เขาเป็นสาวหวานจริงๆเขาเลยมากตอนที่เราเจอจริงๆอย่างที่น้องชกุลบอกคือด้วยความที่เราก็รู้จักน้องแอลลี่มาผ่านผลงานของน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็มีชื่อเสียงมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าตอนแรกน้องก็ดูแบบคาแรคเตอร์น้องตอนแรกที่เรายังไม่ได้พูดคุยใช่ไหมครับน้องดูเป็นแบบสาวหวานๆอะไรเงี้ยดูเป็นสาวตัวเล็กๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้คุยกันรู้สึกว่าน้องแอลลี่เป็นคนที่มี positive energy มากๆเลยเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้ไว้ความแบบสดใสจากน้องมาแบบให้พวกเรามากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแอลลี่เป็นผู้หญิงที่คือหน้าน้องจะดูหวานใช่ไหมแต่จริงแล้วเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมที่แบบเอ็กซ์ตรีมมากๆอย่างที่น้องบอกคือน้องชอบเล่นแบบฟูมล่ามองมากๆคือน้องแอลลี่คือเล่นแบบสนุกสนานมากๆจนเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เดอะแก๊งเข้าแก๊งอีกหนึ่งคนเลยเป็นพ็อกซี่คนที่7ได้เลยนี่หัวเราะง่ายมากใช่ครับน้องเป็นคนที่แบบคลื่นเคร่งมากๆเมมเบอร์รับครับแอลลี่เมมเบอร์รับครับเป็นแบบข้างอายุใกล้กันวิกเตอร์ทรีน้องยังไงบ้างก็ทรีเหมือนเพื่อนปกติครับก็จริงๆอันนี้คุยอายุมากกว่าวิกเตอร์เลยปะมากกว่านี้หน่อยใกล้กันใกล้กันน่าจะเท่ากันแหละพอกันใช่ครับก็เพิ่งรู้ว่าแอลลี่เกิดใกล้วันเกิดของมิวแต่จำวันไม่ได้แล้วครับแต่รู้ว่าใกล้ๆวันที่เรานั่งคุยกันเออใช่วันนั้นเรานั่งคุยกันอะไรก็สนุกมากๆครับแล้วก็เหมือนได้เพื่อนใหม่ด้วยอะไรแอลลี่แบบเฟรนด์ลี่มากๆแต่เอาที่มองว่าอ๋อถ้าเรื่องกินทุเรียนนี้ผมขอให้คิมให้โชกุนวิกเตอร์ชี้แจงเลยครับเพราะว่า3คนนี้กินเยอะมากครับวันนั้นอะยังไงแยกทุเรียนน้องเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าคือทุเรียนเนี่ยตอนแรกเขามาจากขลากใช่ไหมครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมีเป็นลูกใหญ่ๆเลยเป็นภูสวยงามแล้วเขาอะคือเหมือนภู3ภูมั้งที่เหลือนี่ใช่ไหมครับแล้วคิมอะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าน้องแอลลี่รอกินอยู่เพราะว่าถ้ารู้แล้วจะแบบเหลือแบ่งให้น้องครับใช่แล้วตอนแรกมันวางอยู่3ภูใช่ไหมครับแล้วพี่เขาบอกว่ากินได้เลยผมก็อ่ะแล้ว1ปุ๊บคนต่อมามานั่งโต๊ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าคุณเห็นตั้งแต่ในดูแบบเบรกดาวน์แล้วว่าแบบมันจะมีทุเรียนขอตั้งแต่ก่อนที่จะได้ถ่ายครับผมขอทั้งวันจนเราได้มาเนาะ3ภูก็เลยอาคารจะกินบ้างแล้วก็เลยคุยกันเอ้ามี3คนเต็มแล้วนะซีพอดีเลยขอโทษทีไม่แต่ก็ออกมีคนนึงก็วิ่งหนีทุเรียนเหมือนกันเขาไม่มาเมื่อก่อนก่อนตอนที่แบบเอาก่อนเข้าไปใกล้มันจะแบบไม่หนีอ่ะที่มันหนีคือผีเสื้อเลยเอาหรอครับใช่ถึงน้องชายครับมามอยน้องชายนิดหน่อยครับน้องชายไม่มาวันนี้แล้วของกลับคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของกลับที่หนูว่ารอบแรกกระแสตอบรับดีมากแฟนๆก็เฝ้ารอคอนเสิร์ตอีกครั้งที่สี่อ๋อหมายถึงว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเหรอครับเอ้าคุณมองผมทำไมครับเนี่ยไม่ก็อะไรกันครับบอกว่าเป็นแบบก็พวกเราพ็อกซี่ก็อยากจะมีเนาะอยากจะมีครับดีมากๆครับผมถ้าพวกเรามีคอนเสิร์ตอีกครับผมเพราะพวกเราแบบเต็มที่กับทุกผลงานอยู่แล้วนะเต็มที่กับทุกสิ่งที่พวกเรากำลังจะได้รับมาใช่ครับก็คิดว่าถ้ามีคอนเสิร์ตก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเชื่อว่าทั้งแบบพวกเราพ็อกซี่เองแล้วก็ทั้งแฟนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตั้งตารอกันใช่ไหมครับก็ถ้าในอนาคตมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ก็ทุกคนก็อย่าลืมนะครับมาแจ้งเราไม่ใช่หมายถึงว่าถ้ามีในอนาคตได้เกิดขึ้นเดี๋ยวทางออฟฟิเชียลน่าจะมีการแจ้งแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วกันนะครับผมแต่ระหว่างนี้ก็ขอฝากผลงานของพวกเราพ็อกซี่ก่อนแล้วกันครับที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือจะมีไลฟ์เซสชั่นโซโล่ของแต่ละคนครับผมซึ่งล่าสุดก็เป็นน้องวิกเตอร์ปล่อยไปแล้วทีนี้ก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าใครจะเป็นคนต่อไปครับผมปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็น่าจะดีครับค่อนข้างดีครับมันดีผมไม่เคยได้อ่านคอมเมนต์ครับแต่ว่าเหมือนก็ดีครับแล้วก็เหมือนผมก็ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ชอบกันครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบผมเล่นเบสทิกเกอร์เล่นกีตาร์แบบแจมกันไว้แน่อนาคตเราอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเปล่าอะไรก็เราติดตามครับ
ลงานฝากผลงานนะคะของพี่ในอนาคตจะมีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างครับผมก็ตอนนี้นะครับพวกเราพ็อกซี่ทั้ง6คนนะครับมีผลงานโซโล่โปรเจกต์แล้วนะครับตอนนี้ก็ปล่อยมาแล้วทุกคนสามารถไปรับชมรับฟังกันได้นะครับผ่านทาง YouTube แล้วก็ฝากติดตามช่อง Official ของเรานะครับของ Proxy.official นะครับส่วนสำหรับตารางงานข่าวสารใดๆนะครับก็อย่าลืมครับไปติดตามได้ที่ Proxy.official นะครับทุกช่องทางเลยครับรับรองว่าในอนาคตอาจจะมีอะไรดีๆรอทุกคนอยู่ครับใช่ครับแล้วก็ฝากแคมเปญดีๆของวันนี้ด้วยนะครับผมสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวเว็บไซต์น่าจะปล่อยอย่างชัดๆนะครับผมในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับผมก็ถ้าใครแบบว่ามีแพลนที่ตั้งใจจะไปเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะได้รายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมว่าในเมืองน่าเที่ยวแต่ละจังหวัดเนี่ยมีสถานที่ใดน่าสนใจบ้างหรือมีความสวยความงามอะไรใดๆให้ทุกคนอยากดูบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์เมืองน่าเที่ยว .com ได้เลยนะครับฝากพวกเราพ็อกซี่แล้วก็น้องแอลลี่ด้วยนะครับโอ้ฝากท้อด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ